อ๋อมีใครเข้ามาครับมาดึงขึ้นมาดยองเข้ามาครับเราดยองตอนนี้ไอ้สาสิงปังมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าสนุกดีนะพูดถึงจริงเออวันบอลเตะจริงก็น่าจะสนุกดีอธิบาย4คนเนี่ยภาพประมาณนี้อยู่สนามก็ถ่ายคลิปให้มันนิ่งๆไม่จำเป็นต้องออกหน้าแบบนี้ถูกไหมเวลาเราไปสนามเนี้ยไปถ่ายคลิปส่งไลน์มาได้เลยก็ได้แล้วก็คีย์หลักก็คือไทยลีก T2 เนี่ยเข้าไปห้องแถลงแล้วก็มีขาตั้งสักอันพลาสติกเล็กๆก็ได้ไปตั้งนั่งหน้าโต๊ะแถลงก็จบประมาณนี้ซึ่งพี่จะอธิบายกันอีกทีวันนี้ไม่ได้นัดทุกคนมาหรอกแต่ใครว่างก็เข้ามาเดี๋ยวจะหาให้มันครบไทยลีกที2แล้วก็มาคุยกับพิธีกรที่นั่งแบบอยู่อย่างนี้อะไรถ้าทำก็ทำจอใหญ่จอหนึ่งอะเห็นปะเมื่อกี้ตัวไม่ใช่อันนี้มันจอเดียวไงดันขึ้นมาคือหลักๆนะครับก็พิธีกรเขาเรียกว่าไงเอาเรียกว่าในสตูแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วกันขอใช้อนุญาตคำว่าใช้สตูแล้วกันสตูนี่ก็จะรันรายการไปตลอดนะครับแต่คราวนี้เราก็ต้องการการรายงานสดจากทุกที่เข้ามาครับซึ่งระบบวิธีการของโปรแกรมนี้ถ้าใครเคยใช้มันก็ไม่ยากวันนี้มาใช้กันก็น่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะไม่ยากเลยก็คือแค่วันที่บอลมีบอลเตะเราจะส่งลิงก์ไปให้อะไรเงี้ยครับพอใครที่พร้อมสมมุติคู่ไหนเตะจบแล้วอาจจะมีรายงานสดมามีภาพสดมาอะไรเงี้ยเราก็จะก็กดเข้ามาในลิงก์แล้วก็ใครพร้อมก็กดเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะสลับกับจอใหญ่เช่นถ้าฝั่งนู้นรายงานเนี้ยจันเดย์ก็ดึงสักคนนึงมาดึงใครขึ้นมาขวาเป็นจอใหญ่ก็ได้สมมุติไปดูภาพบรรยากาศสดๆตีกันหลังเกมเพี้ยเลยลักษณะอย่างนั้นส่วนเรื่องคลิปจะเป็นคลิปส่งมาทางไลน์อะไรเงี้ยก็เป็นอีกแบบนึงนะถูกไหมคือต้องแยกวิธีการทำงานให้ชัดนะครับแต่ตัวเนี้ยก็เอาไว้ว่านี่มันเป็นวิธีการไลฟ์ก็ไม่ยากเลยก็คือใช้ทุกมือถือเครื่องเดียวก็จบแต่คราวนี้สิ่งที่ห่วงก็คือเน็ตนั่นเองโดยเฉพาะเน็ตในสนามบอลด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้พยายามดิวเรื่องเน็ตให้อยู่ครับถ้าไปได้ตามที่คิดไว้ก็น่าจะแบบมีซิม 5G ให้ใช้อะไรเงี้ยน่าจะช่วยได้ไม่ยากเนาะของไม่ยอมที่ระยองมีไวไฟอยู่ครับของสนามระยองก็ผมมีไวไฟอยู่ดูเผื่อไว้ถ้ามีไวไฟก็จะดีมากครับเพราะว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาหลักละเรื่องไลฟ์โดยเฉพาะในสนามบอลสัญญาณอะไรนะครับเจ้าปกติเวลาที่ว่าสื่อเข้าไปก็จะมีพวกทางสโมสรจะมีพวกไวไฟอยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ส่วนมากที่มาครับมีในห้องก็เดี๋ยวเราต้องดูว่าแต่ละคนเงื่อนไขปัจจัยเป็นยังไงมีมาใหม่อ่ะเดย์คนหนึ่งคลิปอะไรวะเนี่ยโอเคเนี่ยมันก็ยังสามารถเล่นคลิปได้ครับถ้าส่งคลิปอะไรมามันก็สามารถขึ้นทันทีได้เลยอะไรเงี้ยได้ยินเสียงไหมเมืองเลยมาจากทั่วประเทศนะครับเออว่ะถ้าตอนทำนี่น่าจะมันหัวตาถังมาจากทุกทิศทางมันได้กี่จอมันน่าจะได้10ทุกท่านมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยเรื่องวิธีการคร่าวไม่ซับซ้อนมากหน้าจอนี้คืออะไรคิดว่านั่นจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าในแง่ของทุกคนนะครับวิธีการทำงานทำไมวะเอาลงเลยกดรีมูฟลงรีมูฟคือมาจากไหนกันบ้างเนี่ยทำลงเลยตามชื่ออ่ะ
You are in the show แต่ว่าที3นี่ใครเปิดปัญญาฮะปัญญาเทสเสียงเปิดไมค์ดิลองเทสพูดสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอาร์มเลยครับผมก็ประมาณนี้แหละครับคือจริงกระบวนการอย่างที่บอกครับบางทีอาจจะใครสะดวกออกหน้าก็ออกเลยครับแต่ว่าใครไม่สะดวกก็ใช้ไม้เซลฟี่อันนึงเอาหูฟังอันนึงอาจจะสัมภาษณ์หลังเกมถ้าสมมติทีสามมันสามารถที่จะลงสนามได้ใช่ไหมเดย์หลังเกมน่าจะเดินลงบางที่ลงสนามได้ก็อาจจะแบบเอาไม้ตัวหนึ่งครับไปแล้วก็หูฟัง